แชมป์สเก็ตลีลาชายเดี่ยวโอลิมปิก2สมัยทำลายสถิติโลก19รายการสอบเข้ามหาวิทยาลัยวาเซดะสถาบันชั้นนำของญี่ปุ่นได้แถมยังเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบุคลิกสุภาพอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกคนที่พบเจอแต่กลับเข้มงวดกับตัวเองท่าไม้ตายประจำตัวอย่าง Triple Axel และ Quad Axel ทำให้นิวตันเห็นแล้วต้องร้องไห้หลายคนบอกว่าขีดจำกัดของฮานิวอยู่ที่ไหนและจุดสูงสุดในการเล่นสเก็ตลีลาของคนเราคืออะไรจากบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าชายในวาดวงกีฬาทั่วโลกทุกคนล้วนมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันซึ่งสามารถนำมาบรรยายเขาผู้นี้ได้แต่ไม่เพียงพอที่จะจำกัดความในสิ่งที่เขาทำอะไรคือคุณสมบัติพิเศษที่สุดของยูซุรุฮานิวกันแน่เขารีเควสต์ความงามทางศิลปะขั้นสูงสุดใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือดีไซน์เสื้อผ้าอีกทั้งเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของมนุษย์เขายังได้ไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่วาเซดะโดยเฉพาะรวมถึงเปลี่ยนความทุกข์ยากในชีวิตให้เป็นแรงผลักดันในการถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างการแสดงจนสร้างผลกระทบทางอารมณ์อย่างสุดขีดเส้นทางการเติบโตของยูซุรุฮานิวไม่ได้เลิศหรูหรือมีภูมิหลังครอบครัวที่ร่ำรวยเขาเคยถูกโจมตีจนคิดอยากจะจากโลกใบนี้ไปเป็นเจ้าชายที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวสามัญชนคนธรรมดาแต่ที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าก็คือคนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงซึ่งทุ่มเทชีวิตให้กับสเก็ตลีลาผู้นี้ยังมีรูปร่างหน้าตาอันหล่อเหลาเป็นพิเศษที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงเรื่องราวของเราในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดเด็กแบบไหนที่ถูกลิขิตให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่สุดพิเศษนั่นก็คือเด็กที่มีความฝันและทุ่มเทเพื่อสานฝันให้เป็นจริงยูซุรุฮานิวเกิดเมื่อปี1994ในครอบครัวชนชั้นกลางในสังคมญี่ปุ่นทั่วไปพ่อของเขาเป็นครูสอนคณิตศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวเนื่องจากป่วยด้วยโรคหอบหืดตั้งแต่เด็กเมื่อยูซุรุอายุได้4ขวบพ่อแม่จึงได้ส่งให้เขาเรียนไอสเกตเพื่อฝึกฝนให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชุดแข่งขันของยูซุรุที่ราคาสูงเสียดฟ้ายกตัวอย่างเช่นเนื้อผ้าที่ใช้ในเสื้อคลุมขนนกของเขาตัวนี้แค่ขนาดครึ่งเมตรก็แพงกว่า 10,000 เยนแล้วหรือประมาณ 2,900 บาททว่าในความจริงนั้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจนกระทั่งถึงปี2012ก่อนการแข่งขันสเก็ตลีลาชิงแชมป์โลกชุดทั้งหมดของยูซุรุล้วนเป็นฝีมือการตัดเย็บโดยแม่ของเขาเองลือกันว่าครอบครัวของยูซุรุไม่ได้ร่ำรวยในช่วงแรกก็เช่าบ้านพักราคาถูกที่รัฐบาลจัดสรรให้แต่พ่อแม่ก็สนับสนุนให้ทั้งตัวยูซุรุและพี่สาวเรียนไอสเก็ตด้วยกันทั้งคู่แต่เพราะพี่สาวไม่ได้มีฝีมือที่โดดเด่นจึงตัดสินใจเลิกฝึกไปเมื่ออายุได้18ปีสำหรับเด็กคนหนึ่งการเรียนไอสเก็ตถือเป็นสิ่งที่ยากลำบากและน่าเบื่อดังนั้นสมัยที่ยังเป็นเด็กยูซุรุเองก็เคยคิดที่จะล้มเลิกเหมือนกันลือกันว่าเขาเคยอยากจะเปลี่ยนไปเรียนเบสบอลแต่สรีระร่างกายของเขาถือเป็นของขวัญพิเศษที่เบื้องบนประทานมาให้เล่นไอสเก็ตเนื่องจากกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถควบคุมฝีเท้าสเก็ตได้ดีและทำในสิ่งที่ผู้เล่นชายน้อยคนจะทำได้สำเร็จทั้งบิลมันสปินและอีนาเปาเออร์ล้วนต้องใช้ความอดทนของข้อเข่าขั้นสูงเพื่อคงท่านี้ไว้ให้นานที่สุดความเข้าใจในการเล่นสเก็ตลีลาของเขาก็อยู่ในขั้นที่มีพรสวรรค์ยามาดามาโกโตโค้ชในช่วงแรกของยูซุรุเปิดเผยว่าความจริงแล้วทั้งท่าทางในการกระโดดและการหมุนต่อให้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างมากก็ต้องเรียนอย่างน้อย 2-3 เดือนกว่าจะทำได้แต่ยูซุรุกลับทำได้ภายในวันเดียวเด็กที่มีพรสวรรค์แบบนี้จึงกลายเป็นดาวเด่นในวงการสเก็ตลีลาอย่างรวดเร็วเมื่ออายุได้10ขวบเขาก็เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศครั้งแรกแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จเมื่ออายุได้11ปีเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นแชมป์โอลิมปิกเมื่ออายุได้17ปีก็ปรากฏตัวสู่เวทีโลกด้วยเพลง Parisian Walkwaysในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2014ที่รัสเซียเข
ขากลายเป็นนักสเก็ตลีลาชายเดี่ยวเหรียญทองโอลิมปิกที่อายุน้อยที่สุดในรอบ66ปีหากอยากจะเป็นที่หนึ่งของโลกมีเพียงแค่พรสวรรค์ยังคงไม่พอแต่ต้องมีความมุ่งมั่นความวิริยะอุตสาหะอย่างเต็มที่อีกด้วยการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเขาก็กระโดดด้วยท่าที่เรียกว่าเอ็กโซจัมป์หรือเรียกย่อๆว่า 4A ได้สำเร็จโดยก่อนการแสดงของเขาในครั้งนั้นมันเคยถูกขนานนามว่าเป็นท่าทางที่ไม่มีวันทำได้เขาเคยพูดเอาไว้ว่าแรงผลักดันทั้งหมดของผมเหลือเพียงแค่ 4A เท่านั้นสิ่งที่อยากมีผมก็มีแล้วสิ่งที่อยากทำผมก็ทำแล้วเหลือเพียงแต่เป้าหมายตั้งแต่เด็กอันนี้เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของมนุษย์ในปี2020ยูซูรุก็สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยวาเซดะเพราะถ้าอยากจะพิชิตโลกจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช้สมองเขาได้นำความรู้ทางชีววิทยาและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลสถิติและนำไปใช้ในการฝึกฝน自分が例えばトーループで塔をついた時にこれがどういう力がどう加わっててどこに力が作用してどういうふうな衝撃があるかとかそういうのを具体的になんとなく数値化して見えるしそういうのってすごい勉強になるのでสเก็ตลีลาถือเป็นกีฬาที่เปี่ยมด้วยศิลปะขั้นสูงพูดได้เลยว่ายูซูรุเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของตัวเองตั้งแต่ออกแบบการแสดงถ่ายทอดความคิดออกมาผ่านท่าทางไปจนถึงรายละเอียดในการดีไซน์เสื้อผ้าและดนตรีเขาก็ดูแลกำกับด้วยตัวเองและมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นการแสดงเซเมชุดนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนเมียวจิจอมเวทปราบมารในตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นยูซูรุก็ใช้ท่าทางเหมือนอาเบะโนเซเมกำลังร่ายมนโนมุระมันไซที่แสดงเป็นเซเมก็ยังได้มาถ่ายทอดความรู้สึกในการแสดงเป็นเซเมให้กับยูซูรุด้วยเพลงประกอบการแสดงชุดเซเมก็ยังเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโอนเมียวจิโดยยูซูรุได้ดำเนินการตัดต่อด้วยตัวเองเพราะมีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าต้องการทำนองดนตรีแบบไหน曲に合わせなきゃ意味がないと思ってるジャンプジャンプもスピンもステップも全部曲に合ってなきゃいけないだからこそプログラムの曲を作る時からもうちゃんとこの秒数でเพื่อคลายความตึงเครียดระหว่างการแสดงเขาถึงขั้นที่ใส่เสียงลมหายใจของตัวเองเอาไว้ในทำนองเพลงด้วยนอกจากนี้ยูซูรุก็ยังมีจุดเด่นเรื่องเครื่องแต่งกายอีกด้วยเช่นคอสตูมในการแสดงชุดเซเมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าของอนเมียวจิการปรับแต่งตามความต้องการของยูซูรุด้วยการใช้ผ้าลูกไม้สีขาวผสมผสานกับสีเขียวและสีม่วงที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีรูปดาว5แฉกสัญลักษณ์ของโอนเมียวจิจากการเปิดเผยของซาโตมิซาโตดีไซเนอร์เครื่องแต่งกายสเก็ตลีลาของเขาคือยูซูรุตังหากที่เป็นดีไซเนอร์ส่วนฉันเป็นแค่ผู้ช่วยของเขารูปแบบสีสันและวัสดุของชุดที่ใช้ในการแสดงแต่ละครั้งล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวยูซูรุเองทั้งหมดเช่นในการแสดงชุด The Phantom of the Opera ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อผ้าคลาสสิกของยุโรปการแสดง Notte Stellata ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบัลเล่ชุดที่ใช้ก็ประดับด้วยขนนกจำนวนมากส่วนการแสดงชุด Origin ก็เป็นผลงานที่แสดงถึงความเคารพต่อพรูเชนโกซึ่งเป็นไอดอลของเขาเองบนคอสตูมจึงได้ปักอัญมณีมากกว่า 3,000 เม็ดกุหลาบ3มิติทำมือและผีเสื้อ3ตัวด้วยฝีมือช่างชาวอิตาลีโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบคอสตูมก็สะท้อนถึงสภาพจิตใจของยูซูรุและตัวดิฉันเองยังพบว่าเขาเข้าใจรูปร่างของตัวเองดีว่าเหมาะกับเครื่องแต่งกายแบบไหนเขาเป็นเจ้าชายหงน้อยบนลานน้ำแข็งในเทพนิยายจริงๆเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของยูซูรุก็คือการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการแสดงของเขาในการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2016การแสดงชุด Requiem of Heaven and Earth ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้เพื่อส่งวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุยูซูรุกำลังฝึกซ้อมอยู่ที่ลานสเก็ตในจังหวัดเซนได
ซึ่งหลังจากโซซัสโซเซหนีออกมาได้ก็ไปหลบอยู่ที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับครอบครัวแค่กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแช่น้ำเย็นกับข้าวปั้นก้อนเล็กๆพวกเขาก็รู้สึกพึงพอใจมากแล้วท่ามกลาง aftershockยูซูรุจึงลองจินตนาการถึงอนาคตดูแต่กลับไม่สามารถทำได้ครึ่งปีหลังต่อมาเขาจึงจำเป็นต้องตระเวนไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อยืมลานสเก็ตของคนอื่นในการฝึกซ้อมท่อนหลังของท่วงทำนองเพลง Requiem of Heaven and Earth ทั้งรวดเร็วและปั่นป่วนราวกับฟ้าจะแตกสลายและโลกกำลังร่ำไห้การออกแบบคอสตูมก็เป็นสัญลักษณ์แทนพื้นแผ่นดินที่แตกและเกลียวคลื่นหลังแผ่นดินไหวยูซูรุรำไห้ไปพร้อมกับการแสดงราวกับถูกรื้อฟื้นความทรงจำอันแสนเจ็บปวดขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความรู้สึกในใจออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้亡くなった方々またはもっと今辛い思いをしている方々に対して胸張って生きれるような生き方しなきゃいけないなって強く思ってます。สุดยอดศิลปินต้องละเอียดอ่อนทางอารมณ์และความคิดของเขาก็สามารถดึงดูดผู้คนได้อย่างลึกซึ้งนอกจากความสุดยอดของยูซูรุแล้วความหลงใหลในการเล่นสเก็ตลีลาก็มากจนทำให้ลืมเลือนไปทั้งความหิวความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวด今まで自分の人生の中で絶対これをやるって言ってやりきれなかったことはないですし挑戦して叶わなくて落ち込んだりしながら考えることはあるんですけどでもまだ足は動くし体もあるしในการแข่งขัน Cup of China เมื่อปี2014ขณะวอร์มร่างกายก่อนแข่งเขาบังเอิญไปชนเข้ากับผู้เล่นชาวจีนเหยียนหานจนบาดเจ็บสาหัสทั้งที่โค้ชพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ฝืนแต่เขาก็ยังลงแข่งต่อพร้อมกับผ้าก๊อชบนศีรษะยูซูรุที่เหมือนจะไร้เรี่ยวแรงล้มลงทั้งหมดถึง5ครั้งจนผู้ชมในฮอลต่างดูด้วยน้ำตาแต่ในที่สุดก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศยูซูรุที่ไม่มีน้ำตาเลยแม้เพียงนิดแต่เมื่อเห็นผลคะแนนออกมาก็เริ่มร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดคุณเองก็เคยน้ำตาไหลเพราะการแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าคะสเก็ตลีลาเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันสูงจะเผชิญกับการแข่งขันที่โหดร้ายและความกดดันมหาศาลได้อย่างไรจึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเนื่องจากความเครียดทางจิตใจเป็นเวลานานรวมถึงผลกระทบของโรคหอบหืดและการบาดเจ็บที่ผ่านมายูซูรุผู้ซึ่งกดดันตัวเองมากขึ้นทุกครั้งจึงต้องผ่านพบกับความล้มเหลวผมได้ทำことがすごく無駄に思える時期がすごくあってなんか一人だけ取り残されてるっていうか暗闇の底に落ちていくような感覚があった時期があってหลังจากชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2014ความนิยมที่พุ่งปรี๊ดในตัวยูซูรุได้ดึงดูดสื่อญี่ปุ่นจำนวนมากจนเริ่มรายงานเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขาแบบไม่มีมูลรวมถึงประเด็นเรื่องรสนิยมทางเพศของเขาจนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบถาโถมเข้ามาทำให้เขารู้สึกแย่และกดดันเป็นอย่างมากみんなこうやっていっぱい応援してくれてるし何より僕は幸せなのは自分が憧れてる方々がみんな自分にメッセージをくれてねコメントくれて本当にありがたかったしスケートやっててよかったって本当に今は生きててよかったなって本当に思ってますแต่ภาพยูซูรุส่วนใหญ่ที่เราเห็นในเน็ตก็คือความน่ารักและความซุกซนจึงยากที่จะจินตนาการได้ว่าเบื้องหลังของแชมป์อันดับหนึ่งของโลกผู้เจิดจรัสคนนี้ก็เคยประสบพบเจอกับความรู้สึกแบบนี้มาก่อนโปสการ์ดที่ยูซูรุได้รับหลังจากโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนั้นสามารถเห็นได้ชัดเลยว่ากระแสนิยมของเขาสูงมากจนน่าตกใจการมีแฟนคลับในประเทศต่างๆทั่วโลกมากมายขนาดนี้ได้ไม่เพียงเพราะเขาเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเ
ทั้งที่เขาสามารถเลือกที่จะแขวนรองเท้าสเก็ตในตอนที่กำลังมีชื่อเสียงเพื่อไปเป็นศิลปินในวงการบันเทิงได้แต่เขากลับตัดสินใจยืนหยัดสู้ต่อไปในวัย27ปีซึ่งถือเป็นช่วงอายุที่สูงเกินไปสำหรับนักสเก็ตลีลาแต่ยูซูรุก็ยังท้าทายตัวเองให้ฝ่าฟันต่อไปท้าทายท่าทาง 4A ที่ถูกมองว่าไม่มีทางทำได้เสน่ห์ของคนแบบนี้ในเวทีโลกได้ถ่ายทอดแรงบันดาลใจออกมาจากตัวเขาจนทำให้มีแฟนคลับจำนวนมากโค้ชของยูซูรุเคยบอกว่าการล้มจากการกระโดดด้วยท่า 4A จะมีแรงกระแทกเทียบเท่ากับการถูกรถชนซึ่งตัวเขาเองก็ล้มไปแล้วถึง2ครั้งยูซูรุเคยใช้แอนิเมะเรื่องโจสิงสังเวียนเปรียบเทียบกับตัวเองว่าผมอยู่ในช่วงบั้นปลายของอาชีพแล้วแต่ในตอนที่เทียนไขกำลังใกล้จะดับมันจะสว่างสวัยเป็นพิเศษยูซูรุผู้ที่กำลังแผดเผาตัวเองอยู่ได้แสดงให้เราเห็นว่าจิตวิญญาณแห่งโอลิมปิกที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงแต่คือการสูงกว่าเร็วกว่าและแข็งแรงกว่าจนได้รับการชื่นชมจากนักสเก็ตลีลาในตำนานอย่างพลูเชนโกเมื่อยูซูรุได้ยินหลังการแข่งขันว่า 4A ได้รับการรับรองจากสหภาพสเก็ตระหว่างประเทศแล้วความสุขผสมกับความขมขื่นก็ยิ่งทำให้ผู้ชมรู้สึกตื้นตันใจแม้ยูซูรุจะหกล้มลงแต่เขาก็ยังคงเป็นเจ้าชายไร้มงกุฎในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้เอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะมาเพิ่มพูนความรู้เพื่อเปิดโลกกว้างไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ